รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เกลขอทักทายคุณผู้ชมเป็นภาษาเวียดนามนะคะเพราะว่าเกลจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยอร่อยสไตล์เวียดนามกันค่ะนี่เลยที่ร้านเปียกเส้นยวนตามเกลไปเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของร้านเก๋ๆเปียกเส้นยวนกันก่อนนะคะตอนนี้ค่ะเกลได้อยู่กับคุณสรุชาคุณกระหนกพัฒนาค่ะขอถามก่อนเลยว่าร้านนี้มีแรงบันดาลใจจากคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่พี่เป็นคนเวียดนามแล้วก็คุณแม่ชอบทำอาหารอาหารที่คุณแม่ทำให้ทานมีรสชาติดีแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนอื่นได้ลองชิมของเราบ้างเราก็เลยมาคุยกันก็สรุปมาว่าทำเป็นร้านเปียกเส้นยวนนี่นะคะเห็นว่าการตกแต่งภายในร้านเนี่ยมีคอนเซปต์ด้วยเป็นคอนเซปต์สไตล์เวียดนามใช่ไหมคะใช่ค่ะคือในอดีตนี่ค่ะตอนที่เวียดนามมีสงครามโลกค่ะเขาก็จะหลบภัยอยู่ในอุโมงค์เราก็เลยออกแบบร้านให้มีลักษณะเป็นอุโมงค์ค่ะโคมไฟค่ะก็จะเป็นเส้นสายเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวตามคอนเซปต์ของร้านนะคะว่าเราขายเส้นก๋วยจั๊บยวนค่ะเมนูยอดฮิตล่ะคะที่ใครมาแล้วต้องสั่งเนี่ยเมนูอะไรคะร้านเราชื่อเปียกเส้นยวนเมนูยอดฮิตของเราก็จะเป็นพวกเปียกเส้นต่างๆแล้วก็เมนูแนะนำค่ะจะเป็นเปียกเส้นปลาค่ะ
ปอเปี๊ยะทอดแล้วก็เมี่ยงสดกุ้งค่ะเขาว่ากันว่าอาหารจะอร่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยไม่ทราบว่าทางร้านเนี่ยมีวิธีเลือกวัตถุดิบยังไงคะทางร้านนี่จะมีการเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็สะอาดค่ะคือถ้าเราทำทานที่บ้านยังไงอยากให้ลูกค้ามั่นใจว่าที่นี่เป็นอย่างนั้นค่ะสำหรับการเปิดร้านอาหารเนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลาอย่างนี้มีวิธีการบริหารยังไงอะคะเราจะแบ่งเงินออกเป็น2ส่วนกับส่วนแรกคือเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนภายในร้านส่วนที่2ก็คือกำไรค่ะซึ่งเงินกำไรนั้นพี่ก็จะนำไปต่อยอดโดยเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษกับธนาคารออมสินค่ะที่ให้ดอกเบี้ยสูงและพี่ก็ยังซื้อสลากออมสินด้วยค่ะได้ทั้งดอกเบี้ยแล้วก็มีโอกาสถูกรางวัลทุกเดือนอีกด้วยค่ะและใครนะคะที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องของการเงินการเก็บออมและการลงทุนต่างๆก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่ call center 1115ค่ะสำหรับวันนี้เกลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินโทร1115สนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟทั่วมันลีโมตราเจดีคู่ค่ะในช่วงที่แล้วนะคะก็ตามคุณเกียวไปทานอาหารเวียดนามกันมาแล้วนะคะมีของคาวแล้วก็นี่ค่ะน้องหลิงมีของหวานฟักทองมีทั้งแคนดี้แล้วก็ฟักทองอย่างนี้ใช่เดี๋ยวอย่างนี้อลิงจะเล่าให้คุณผู้ชมแล้วก็พี่เก๋ฟังเองค่ะว่าวันฮาโลวีนทำไมต้องมีฟักทองใช่อะไรกันนะกันหนากับฟักทองค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าชาวไอริชค่ะเขามีนิทานพื้นบ้านอยู่เรื่องนึงค่ะเรื่องของตาแจ็คจอมขี้ตื่นค่ะพี่เก๋เขาหลอกล่อให้ปีศาจขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ค่ะแล้วทำกากบาทไว้ใต้ต้นไม้เลยพี่เก๋เพื่อไม่ให้ปีศาจลงมาแล้วก็ทำสัญญากับปีศาจว่าถ้าปล่อยลงมาแล้วเนี่ยปีศาจจะต้องไม่มาปล่อยสิ่งชั่วร้ายหลอกล่อคนผู้คนทั่วไปนะปีศาจก็โอเคเซเยสกับตาแจ็คเลยค่ะ เมื่อตาแจ็คตายไปพี่เก๋ ตาแจ็คก็บอกว่าฉันอินดี้ค่ะไม่อยากลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ แล้วบังเอิญล่องลอยไปล่องลอยมาเจอปีศาจตนนั้นค่ะปีศาจสงสารในอากาศหนาว ให้ดวงไฟมาดวงหนึ่งค่ะ ตาแจ็คค่ะด้วยความเป็นคนครีเอทค่ะ เอาหัวประกาศเทอร์นิฟค่ะมาคว้านข้างในออกเอาดวงไฟใส่เข้าไปเพราะดวงไฟจะได้อยู่นานๆค่ะพี่เก๋ให้ความอบอุ่นแต่ต่อมาพอวัฒนธรรมฮาโลวีนเข้าไปในอเมริกาค่ะพี่เก๋คนอเมริกาแบบว่าฟักทองดีกว่าหาง่ายกว่าใช่ก็เลยแบบเอาไฟเนี่ยใส่เข้าไปในฟักทองนี้ก็มีหนูเรื่อยมาค่ะและอีกอย่างนึงค่ะเขามีการเล่น Trick or Treat ใช่ใช่น่ารักมากเลยเขาจะมีเด็กๆอ่ะหิ้วอย่างเงี้ยฟักทองมาแล้วก็มาที่หน้ามาเคาะประตูบ้านนะเราจะต้องเตรียมท็อฟฟี่อะไรแบบเนี้ยให้แกไปเราก็สนุกสนานกับบรรยากาศของวันฮาโลวีนกันพอหอมปากหอมคอนะคะตอนนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำหรับคุณผู้ชมผู้สนใจค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากการปรับปรุงรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะคะการใส่ใจให้บริการก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูนโยบายในการให้บริการของพนักงานขสมก.เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการค่ะขสมก.เนี่ยนะครับเป็นองค์กรซึ่งเรามีหน้าที่ดูแลให้การบริการเดินรถในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดเป็นรัฐวิสาหกิจเชิงสังคมนะครับที่เราให้บริการสาธารณะกับประชาชนอยู่ผมก็เองก็ภูมิใจนะที่พนักงานของเรามีการปรับตัวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการให้บริการเพราะเราทำงานกัน365วันไม่มีวันหยุดนะครับรวมทั้งช่วงกลางคืนด้วยพนักงานขสมก.เองไม่ทำการเดินรถตั้งแต่เวลา4ถึงประมาณ5ทุ่มในภาคปกติแล้วก็มีการสว่างอีกกะหนึ่งตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึงสว่างนะครับถึง4-5ซึ่งตรงนี้ทุกคนทำงานด้วยวินัยทำงานด้วยความหนักแน่นจุดสูงสุดคือการให้บริการที่ดีสุดกับประชาชนนะครับจะเห็นว่าเรามีเสียงทั้งติทั้งชมเข้ามาในหลายสถานะดังนั้นเราก็จะมีการอบรมกับลูกน้องถึงจุดเหล่านี้นะครับเพื่อจะให้มีการระมัดระวัง
สิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับที่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนะครับที่สามารถมาขับรถเมล์ได้เนี่ยทางองค์การขนส่งมวลชนยังเปิดรับพนักงานขับรถเมล์อยู่ในปัจจุบันจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเราก็ต้องการหากระเป๋าในอัตราจ้าง2ปีนะครับในการจ้างสัญญาประมาณ2ปีก็เขาเชิญนะครับมาสมัครเพื่อจะเป็นพนักงานรับวิสาหกิจซึ่งมีสวัสดิการค่อนข้างจะดีและแน่นอนนะครับสอบถามที่1348ก็ได้นะครับการันตีได้ว่าเราก็คงจะให้บริการที่ดีกับประชาชนอย่างต่อเนื่องสืบต่อไปครับดิฉันทำงานกับขสมกมา8ปีเต็มนะคะขสมกให้สวัสดิการกับตัวดิฉันนะคะเป็นอาชีพที่มีรายได้มั่นคงค่ะท่านใดที่สนใจจะมาทำงานกับขสมกนะคะเรียนเชิญได้ค่ะนะคะวิธีคอลเซ็นเตอร์ค่ะ1348ค่ะตั้งแต่บัดนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะกับการใส่ใจในการให้บริการของพนักงานขสมกนะคะคงทำให้คุณผู้ชมอุ่นใจและมั่นใจที่จะใช้บริการมากขึ้นนะคะสนใจอยากจะเข้ามาร่วมงานกับทางขสมกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1348ค่ะขสมกสร้างสรรค์บริการเพื่อสังคมค่ะสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ไร้ทิพย์เฮลติเมดก่อนว่าวันนี้เราพาผู้ชมมาเตรียมตัวฉลองฮาโลวีนที่ Mansion 7 Night Alive ค่ะใช่ค่ะพี่เก๋บรรยากาศแบบว่านะอยู่อย่างเงี้ยคอยคิดอยู่เสมอเลยว่าใครยืนอยู่ด้านหลังหรือเปล่าใช่หรือไม่แม่หนูต้องทำกระบังนี้แม่ค่ะตีโป่งมาเพื่อป้องกันแม่ค่ะพี่ขนาดแต่งให้ดูเหมือนผีเลยนะพี่ยังแบบอดจะเสียวสลังไม่ได้นะคะคุยไปคุยมาเนี่ยเล่าเรื่องฮาโลวีนตั้งเยอะแล้วแต่ว่าน้องหลิงเดี๋ยวผู้ชมจะตอบว่าพวกเราสองคนเนี่ยไปเผลอเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมของฝรั่งเขาเนี่ยนึกขึ้นมาได้ว่าทำไมรู้ไหมมีวัฒนธรรมของชาวใต้คนใต้คนตายนะคะมีวัฒนธรรมหนึ่งค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับวันฮาโลวีนเขาเรียกวันปล่อยผีเหมือนกันเขาเรียกว่าศาสตร์เดือน10ค่ะพี่เก๋ศาสตร์เดือน10เล่าให้ฟังได้ไหมได้เลยค่ะมันจะเป็นประเพณีใหญ่ของชาวใต้เลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดบานอลิ่งเองค่ะนครศรีธรรมราชประเพณีนี้ค่ะพี่เก๋คุณผู้ชมเป็นประเพณีที่อบอุ่นมากๆค่ะพี่เก๋เพราะว่าครอบครัวที่ทำงานต่างจังหวัดหรือแยกย้ายกันไปเนี่ยได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะทุก15ค่ำเดือน10ค่ะพี่เก๋ค่ะทำไมคะดีๆค่ะเป็นประเพณีที่เห็นด้วยว่าอบอุ่นมากๆเลยเป็นงานใหญ่เลยนะคะแบบครอบครัวนี่มากันปึ๊บเลยค่ะที่ใต้นะคะค่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะเป็นประเพณีที่น่าชื่นชมชัดเจนเลยอลิงไปทานอะไรมาคะเนี่ยดมสูตรอยู่ตั้งนานอลิงเหรอคะคิดว่าน่าจะเป็นอลิงค่ะพอนะคะพี่ว่าต้องปรึกษาใครสักคนแล้วล่ะได้ไหมคะไปปรึกษาอาจารย์สุภัทราประคองวงดีกว่าค่ะพี่เก๋ช่วยได้นะอันนี้ว่าช่วยได้ค่ะเจอกับอาจารย์สุภัทราค่ะในช่วงของสมุนไพรปัญจสีค่ะเชิญเลยค่ะแน่ใจว่าเป็นของอลิงนะแน่ใจนะพี่เก๋แน่ใจค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันสุภัทราประคองวงอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรื่องราวของสมุนไพรดีๆที่ใกล้ตัวพร้อมที่จะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีวันนี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันและการบ้วนปากสำคัญมากค่ะช่องปากทั้งเหงือกและฟันนั้นเป็นอวัยวะที่สำคัญไม่ได้เอาไว้พูดอย่างเดียวหรือยิ้มอย่างเดียวนะคะแต่เรายังเอาไว้ดำรงชีพด้วยภายในช่องปากนั้นเมื่อเกิดปัญหาอย่าให้เรื้อรังนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำลายสุขภาพได้ในระยะยาวทีเดียวก็ตอบจดหมายจากผู้ชมทางบ้านนะคะส่งตรงมาที่เราสิคะที่ตู้ปน22ปนบางขุนนนท์กรุงเทพ10703ได้รับคำตอบทุกฉบับค่ะฉบับนี้มาจากคุณผู้ชายนะคะคุณสงวนอยู่ที่โพทะเลอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะขอปรึกษากับแผลในช่องปาก
เมื่อก่อนนั้นใช้น้ำยาบ้วนปากยี่ห้อหนึ่งนะคะรู้สึกว่าสะอาดดีแต่บริเวณกระพุ้งแก้มและปลายลิ้นจะเกิดแผลเป็นประจำก็เลยลองเปลี่ยนหลายยี่ห้อแล้วก็ไม่หายอาจจะเกิดจากน้ำยาบ้วนปากแรงเกินไปทั้งที่ผสมน้ำแล้วปรึกษาแพทย์แล้วท่านก็ให้ยามาทารักษาแผลก็ดีขึ้นแต่มีกลิ่นปากอยู่อยากให้แนะนำการดูแลปัญหาไม่ให้มีกลิ่นปากและรักษาแผลในช่องปากพร้อมทั้งดูแลฟันให้แข็งแรงด้วยครับเราลองหันมาดูกับน้ำยาสมุนไพรดูนะคะที่ดิฉันกราบเรียนว่ามีทั้งเกลือมีทั้งไม้คนทาแล้วก็การดับกลิ่นปากจากใบฝรั่งต้องเป็นฝรั่งขี้นกนะคะให้สรรพคุณทางยาสูงมากลองดูแล้วยาสีฟันก็ควรจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็คือไม่เจียอาการที่ท่านเป็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรวมไปถึงแผลในช่องปากก็ตามลองดูนะคะสรรพคุณนั้นตรงกับอาการที่ท่านเป็นถึงแม้จะไม่เป็นลองสังเกตได้ง่ายๆนะคะกรณีของไม่เจียเนี่ยถ้าท่านใช้อย่างต่อเนื่องเหมือนคนโบราณฟันจะอยู่คู่กับเหงือกนานทีเดียวนะคะจนวัยชราเลยเพราะว่าสรรพคุณทางยาของไม่เจียนั้นมีประโยชน์ทำให้รากฟันนั้นแข็งแรงค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจศรีจำกัดโทรศัพท์028808112-5ค่ะเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านกำลังรอคอยที่จะเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนในวันพรุ่งนี้นะคะและสถานที่แห่งนี้ค่ะแมนชั่น7 Night Alive นะคะก็รอต้อนรับผู้ชมอยู่ค่ะนะผู้ชมคะด้านหลังก็คือ Dark Mansion นั่นเองนะคะซึ่งปีนี้มาทำเปลี่ยนธีมใหม่นะคะธีมใหม่ก็คือร้อนๆนะคะสดๆร้อนๆใช่ Missing Prisoner ก็จะตามหา3นักโทษที่หายไปโอ้มี3ทาง3รูทให้คุณผู้ชมเลือกค่ะพี่เก๋มีโลกทศกัณฐ์บาปเปลี่ยนสีและก็อาภพมดดำค่ะ3เรื่องนี้มีเรื่องราวที่มาเป็นยังไงต้องมาค่ะพรุ่งนี้วันฮาโลวีนแล้วนะคะเขามีไปตลอดเลยนะคะพี่เก๋ถ้าเกิดว่าวันฮาโลวีนไม่ว่างมาวันไหนๆก็ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาเปิดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง2แน่ค่ะพี่เก๋ค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่จะมาพบกับเพื่อนฝูงก็ได้เนาะเพราะว่ามีมุมพักผ่อนมีร้านมีเครื่องดื่มให้รับประทานกันนะคะแต่ว่าบรรยากาศถ้าคุณผู้ชมมายืนตรงนี้อย่างที่เก๋กับน้องหลิงยืนจะรู้สึกถึงความแบบว่ามันลึกลับค่ะแล้วมันก็น่าค้นหาด้วยเดี๋ยวเขาจะแบ่งเป็น3ทางใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราทำไมไม่คัดทางไฟทางมันไม่ดีไหมไม่ดีอะไรเงี้ยสู้พี่เก๋ไม่ได้อ่ะรวมกันเราอยู่ค่ะพี่ว่าพี่เนี่ยเข้มแข็งกว่าหลิงเยอะเลยใช่ค่ะพี่เก๋มาแล้วเนี่ยมันต้องเต็มที่เหมือนกับที่เราจัดเต็มมาอย่างเงี้ยใช่ชุดอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ผู้หญิงบอกบางค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องมีสาวไปค่ะไปเป็นเพื่อนค่ะไม่ว่าใครจะบอกบางหรือเข้มแข็งนะคะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าเตรียมตัวไปฉลองวันฮาโลวีนก็นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะทำให้คุณมีความสุขได้สนุกสนานกันในวันที่เราเนี่ยฉลองเทศกาลของฝรั่งเขาแถมยังได้ผลผลลุกด้วยค่ะพี่เก๋ใช่แล้วค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราลาคุณผู้ชมก่อนแล้วเราเข้าไปลองดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมละนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับ Easy Wednesday ทุกวันพุธค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่ดีกว่าพี่เกดแต่ว่าต้องไปด้วยกันนะต้องไปกันสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองลูกชิ้นโกเด้งถูกเด้งสตาร์เวล